up, you guys? It's Anna back again with another video. Hopefully this video makes it the same time I upload part 7. I really wanted to give you guys 2 Ingla videos this week, so hopefully it makes it. If you guys haven't seen parts 1 through 7, I have them down below. Go check that out before you check this video out. Before I even start this video, I see my baby, so I'm super excited. So let's get started. Okay, what they say, what they say. ไม่มีสเปคตายตัวแต่ชอบคนมีสนิท okay. ชอบคน alright. ไม่รู้ว่าตัวเองชอบคนขาวคนอะไรยังไงตีหรือเข้มหรืออะไรเงี้ยคือไม่มีสเปคตายตัวแต่ she's open okay okay มองแล้วแบบเอออยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วแบบยิ้มมีความสุขอะไรเงี้ยหายากเนาะหายากจนแล้วOh my god! Oh my god! เจอหรือยังเจอหรือยังแล้วพอจะเห็นบ้างไหมมีเยอะคนที่มีเสน่ห์ในกล่องในที่ถูกใจเราที่ถูกใจในกล่อง Why is it always my girl getting hit? Like first it was Charlotte, now Aoife. Like she's always getting hit, and it's pretty funny though. It's pretty funny, but she's always getting hit. Oh. Oh, it's just jokes. It's jokes. สายหลุดเลยเริ่มตังเอาเริ่มตบตีกันแล้วอ่ะเริ่มหยุ่มกันแล้วไม่เจ็บนะทุกคนไม่เจ็บแค่เสียงมือพี่ฟ้าเล็กน่ารักจะตายเอาแล้วจริงก็คือเริ่มเจอกันแล้วมีในกองก็ไม่อยู่แต่ในกองไงแบบยังไม่ได้ออกไปข้างนอกใช่ไหม Yeah okay แสดงชัดเจนว่าเราไม่ได้ฟิกว่ามันจะต้องแบบเป็นแบบนี้แบบนี้ทุกอย่างที่หนูเกิดขึ้นในเรื่องของการจิ้นมันเป็นความธรรมชาติที่คนเขาเห็นเขาก็แบบมีความสุข I like how Heidi is just like agreeing to everything ยังคงวางตัวอยู่ในการเป็นนางงามอยู่แกอาจจะมีโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักเพราะน้องเขาก็แบบน่าน้องน่ารัก The interview is like yes keep going I like how they're teasing herOh my god. She is, she is. Oh, I love Heidi. แล้วแหละก็จะมีแบบบางมุมที่น่ารักแบบเหมือนเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็บางมุมที่เราเห็นว่าเขาก็ค่อนข้างโอ้โอเค I really thought Charlotte was like a soft cute type แบบว่ามาไม่ดีอะไรเงี้ยโอ้โอเคไม่ได้แบบว่า as she should เวลานางไม่ใช่นางเองนะคะใช่แล้วใครเวลานางเห็นแบบว่าด้วยความให้ที่แบบเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมเราบางทีเราไม่ได้กล้าพูดเท่าไหร่หรือว่าเราก็แบบอารับมาแล้วก็ใช่แล้วก็ยอมเยอะอะไรเงี้ยชาร์ลอตก็จะเป็นคนที่จะชอบเข้ามาแล้วก็แบบOh yes. I really did not know that she was that bold. Oh, that's my. Oh my god! Oh my god! Everybody is kissing Heidi. Everyone's trying to take Heidi away from me. Like, oh my god. Oh my god! That's so funny. สะดุ้งหยงเลยว่าไง Oh my god, I was on TikTok and I see that Heidi and Tina are a ship. I haven't seen much of Tina lately, but I saw like a little clip and they're so bold. Like Tina and Heidi that ship together, they are so bold. Like what? The opposite of Ingla, which I kind of like the difference between them. I like how one's a soft ship and then the other one's like super, super crazy, which is Heidi and Tina. And then we have Ingla, which is soft. But yeah, I just wanted to let you guys know that I know about them and I'm starting a ship. Oh, my. Oh. Tina, yeah. Good. What do you want? Chop, chop. Bang, come, bad.ซื้อเสื้อคลุมไปให้หน่อยสิ โอ้ Oh my god Oh my god Oh
That's a new ship coming. That's a new ship. She's so pretty. เขาประตูเรียกกะว่าชาร์ลอตต้องมาเปิดแน่นอนเพราะว่าชาร์ลอตบอกว่าจะออกไปข้างนอกด้วยกันใช่ไหมคนที่เปิดมาไม่ใช่อ่ะ Don't tell me it was Inqua. Don't tell me. I mean, do tell me, but มันก็พูดไม่ถูกเลยอ่ะ Oh my god. Oh my god. Is she just not gonna tell us who it was? เร็วนี่เขากำลังจะเต้นเพลงของอิงฟ้านะครับ Dimples are cute, okay. เร็วใครบอกเลยใครบอกอิงหลอดลมคะ Who said that? Who said that? I just want to talk. Who said that? พูดเลยไปหาอะไรกินก่อนอิงชมได้ไหมไม่ได้อิงชม Oh my god, that's the shipping. ยามีก็มีพอลืมขึ้นว่ะ I low key ship that too.Okay. I love watching Inqua's interviews. They're really good. ใช่ค่ะเพราะหนูไม่ได้ปิดกั้นตัวเองในเรื่องของเพศอยู่แล้วไม่ได้จำกัดคือไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นทอมเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ความสบายใจแล้วก็ความสุขของเราความเข้าใจมากกว่าเป็นแบบนี้มานานแล้วด้วยค่ะจริงๆเคยคบผู้ชายมาก่อนเคยคบผู้ชายเคยคบทั้งทอมแล้วก็ผู้หญิงใช่ค่ะปัจจุบันเรานิยามเราว่าเป็นเลสเป็นทอมเป็นดี้หรือเป็นอะไรไหมคะจริงๆไม่อยากจำกัดเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นเลสก็คือมันก็จะต้องแบบเป็นผู้หญิงอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่นี่คือเหมือนแบบเป็นไบเซ็กชวลมากกว่าโอเคโอเคผู้ชายเปล่าเราก็เลยมาหันเป็น LGBT อะไรอย่างนี้ไม่นะคะเพราะที่ผ่านมาก็มีทั้งดีและไม่ดีซึ่งก็ It's always gonna be good and bad for both genders เราไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ว่าความเข้าใจ Exactly เราความสะดวกใจของเราบางทีแบบคุยกับคบกับผู้หญิงก็อาจจะมีแบบมีมุมน่ารักน่ารักมากกว่าแฟนคลับกลุ่มฐานนี้คือเยอะขึ้นมากอยากบอกอะไรพวกเขาโอเค What she gonna say อยากจะบอกว่าอยากให้ยอมรับตัวตนที่ตัวเองเป็นค่ะแล้วก็ยืนอยู่บนสังคมโดยที่ไม่ต้องไปอายใครไม่ต้องกลัวการบูลลี่หรือว่าการโดนเหยียดเป็นแบบที่เราเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราเป็นเรื่องความรักแล้วก็เพศมันไม่ได้ฆ่าใครตาย yep. เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ที่หนูมองคือมุมกว้างของเรื่องของ LGBTQ ตอนนี้เหมือนเรามีเสียงที่ดังมากขึ้นหนูแค่อยากจะออกมาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมออย่าไปแบบบูลลี่หรือว่าอย่าไปว่าใครเพราะเขาเลือกเพศสภาพเท่านั้นเอง I really do I really do แต่ว่าออกมาแฉอีกไหมว่าอุ้ยแต่ก่อนก็คบผู้ชายนี่นาอะไรอย่างเงี้ยนี่สร้างกระแสหรือเปล่าให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะแฉอะไรก็เคยบอกไปแล้วอ่ะก็บอกไปแบบตอนที่คบผู้ชายก็เคยพาไปออกรายการนู่นนี่นั่นคือเราก็บอกไปแล้วเราไม่ได้บอกว่าเราคบผู้หญิงเราบอกว่าเราเคยคบมาแล้วหลายเพศสภาพก็มันไม่มีอะไรให้แชร์เพราะว่าก็บอกไปหมดแล้วอ่ะไม่กลัวคนแบบว่าอุ้ยสร้างกระแสเป็น LGBT ไม่จริงอะไรอย่างนี้จริงๆถ้าติดตามหนูมานานจริงๆก็จะรู้เองค่ะว่าหนูเป็นแบบนี้มานานแล้วใช่ก่อนที่จะประกวดมิสแกรนด์ด้วยซ้ำก็มีคลิป Q&A ที่เคยลงในช่อง YouTube ตัวเองก็เคยพูดไปแล้วก่อนที่จะมาประกวดเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของกระแสนางงาม Citizens like part 1 I like from the very beginning Inqua said it loud and proudShe doesn't care who she dates. It's whatever makes her happy. Are you dating somebody? ตอนนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าตั้งแต่เข้ากองมาเราก็เพิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะละความสำคัญไปจากที่เราเคยแบบที่คบกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่หนึ่งเรื่องของเวลาแล้วก็ความเข้าใจความสัมพันธ์แบบมันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบค่อยๆจางลงอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือในหัวเรามีเรื่องให้คิดเยอะมากใช่ค่ะก็เลยใช้คำว่าแบบตอนนี้ยังโสดดีกว่าก็ยังคงห่วงความโสดตัวเองอยู่แล้วกับคู่จิ้นในกองเหรอคู่จิ้นในจอคู่จิ้นในกองเป็นยังไงบ้างโอ้ my god ไม่เหมือนมีคำเขาเรียกกันเหรอคะว่ากระต่ายกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อเราเป็นแดดดีแล้วกระต่ายโอ้ my god น้องน้องเขาเลี้ยงกระต่ายค่ะเขาเลยชอบกระต่ายแต่ว่าคือแล้วเขากระต่ายไหมหนูเคยเลี้ยงชอบกระต่ายไหมเออแล้วก็ชอบมันน่ารักดีค่ะโอ้ my god เป็นชิปกันไหมเนี่ย I know that's what I said the biggest shippers are the reporters not us you think we're the biggest shippers not the reporters are beating us อ๋อ
มองว่าเวลาอยู่ในกองการจิ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็บางทีก็แอบกลัวว่าน้องเขาจะกดดันไหมเพราะว่าอย่างที่น้องเขาเคยออกมาบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ได้เป็นกลุ่ม LG นะเขาก็แบบเขาก็เป็นของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องของความสบายใจเรื่องอะไรเงี้ยปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตซึ่งหนูก็ไม่อยากจะไปแบบออกมาพูดอะไรเยอะเพราะกลัวว่ามันจะเป็นการกดดันเขาซึ่งเราก็ให้เกียรติเขาด้วยคุณประทับใจอะไรในตัวเขาบอกเดี๋ยวได้เพราะเขาเป็นทั้งลูกเมดเราแล้วก็ถ้าเป็นนางงามมันจะต้องมีการช่วยเหลือกันเฮ้ยแต่อันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความน่ารักของเขาค่ะความน่ารักคือจริงๆอ่ะถ้าเราจะเล่นกระแสกันจริงๆเราทำได้มากกว่านี้อีกเราออกมาปล่อยความสวีทสร้างกระแสแบบให้ได้มากกว่านี้แต่คือเราปล่อยตามความธรรมชาติ And that's what I really like about this ship but I just really like their interactions I really love how real Ingfa is to tell us a whole bunch of stuff Ingfa really does respect Charlotte she does really good in talking about herself and Charlotte she said it multiple times on where she stands between them wanting to respect Charlotte and her space you know whatever Charlotte's comfortable with Ingfa respects her andDoesn't break that boundary. So I really, really do like these interactions. จะเกิดขึ้นโมเมนต์ต่างๆที่ทุกคนได้เอาไปจิ้นกันก็คือมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งฟิกหรือมานั่งบอกกันว่าแบบเฮ้ยทำแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย You can tell the genuine moment. วันแรกที่เรารู้จักเขายังไงวันนี้เขาก็เป็นเหมือนเดิมใช่เขาหนูไม่เคยเห็นว่าเขาจะต้องแบบพี่ฟ้าแบบเข้ามาเล่นด้วยเวลาที่มีกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีเราทั้งคู่ก็คือปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาตินี่คือสิ่งที่เราชอบแล้วน้องเขาก็เป็นคนตลอดระยะเวลาที่ได้เป็นรูมเมทกันเขาก็แบบเทคแคร์ดีแต่ด้อมเขาก็เชียร์แบบมากๆกระแสดีมากหลายคนฟินมากอะไรเงี้ยเห็นใช่ไหมคะเห็นหนูก็มีความสุขถ้าก็ยังคุยกับน้องอยู่ว่าหนูถามว่าซีเรียสไหมกับตอนช่วงแรกๆที่มีกระแสดราม่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถามว่าหนูเครียดไหมน้องก็บอกว่าพี่ฟ้าหนูไม่เครียดเลยหนูไม่รู้จะเครียดทำไมเพราะว่าเราแคร์คนที่เขาแบบดูเราแล้วเขามีความสุขดีกว่าคือบางคนที่เขาจิ้นอ่ะถ้าเขามีความสุขก็คือปล่อยให้เขามีความสุขไปเราก็มีหน้าที่เหมือนแบบสร้างความสุขให้คนที่เขาแบบก็แปลว่าได้คุยกันในเรื่องของกระแสจิ้นที่มันเกิดขึ้นมีคุยถามว่าหนูตัวหนูว่าไม่อะไรหรอกแต่คือถามน้องเขาว่าเขาแบบเขาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องก็โอเคมากๆน้องเขาไม่ได้คือน้องเขาสตรองมากค่ะกับปัญหาดราม่าหนูไม่เคยเห็นน้องเขาเครียดเลยมีแต่เรานี่แหละเครียด ใช่คือน้องแบบสตรองมากเขามีความเป็นแมนค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกัน I've learned so much about Charlotte without even Charlotte telling us about herself I like how well Ingfa answers the reporters' questions every time they talk about the ship but yeah I really really enjoyed this video I saw Chompu Ingfa.I saw my girl Heidi. Everything is better when Heidi's around. She also has a YouTube channel. Shout out to Sky for letting me know. I was gonna react to her reacting to Blackpink Pink Venom, but I was like, you know what? That might be too much. So I watched it, smiled on my face throughout the whole video. So I have that video down below if you guys wanna go check it out. If you guys like this video, give it a thumbs up. Comment down any more videos you guys wanna see. And don't forget to hit that subscribe button. And that's it. Bye, guys.